สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับชมช่องเซเลนและครั้งนี้อยู่กับการรีวิววันการเองครับผมนะซึ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเป็นชุดของHappy New Year Set เดี๋ยวผมนะ2022นี้ก็จะมีอยู่ที่พวกตามร้านหนังสือผมนะพวกเอ็ดบุ๊กหรือว่าร้านอินอะไรพวกนี้นะผมนะจะมีคัสตอมให้หนึ่งแบบผมนะเป็นเด็กๆอะไรเองอะไรก็ไม่รู้นะผมแล้วจะแถมฟรีการ์ดหนังสือผม5แบบเป็นตู้กล่องอันนี้ไม่ต้องโซ่ผมนะแถมมี5แบบไปผมนะแบบ1ใบเองผมของShadow ผมนะแล้วก็มีของ Genesis ผมนะก็เป็น Elevator ผมนะแล้วก็เป็นโปรโมทมูลแล้วก็ของ Canvas เองผมนะซึ่งก่อนที่ตามหาอยู่นั่นเองก็อยู่ในข้างในนี้ผมนะกดมาโอเคนี่ผมนะโปรโมทผม Masquerade Gallery นี่ก็เรียกว่าเป็นโอ้โหว่าไฟสวยนะต่อไปก็เป็นของเจสซี่ที่ผมนะเป็นแฮมมอดเครื่องรางทิมเดนครับผมนะสวยครับผมก็เป็นของอาร์เจอร์ฟิเตอร์เองครับผมนะครับผมก็เป็นโมแกนบูเองครับผมนะก็ถ้าโซสลัดกุหลาบแก้วกำคืนผมนะไลโรสนั่นเองผมก็เป็นของชาโดว์ฟาริสเองครับผมนะเป็นเกรนเซอร์นี่ผมก็จะเป็นการ์ดที่แถมในชุดกิฟต์เซตส่วนปีใหม่นี่ผมนะก็จะมีนี่ครับกระดาษบางของผมนะก็เปิดเป็นอันนี้เป็นออสติกเกอร์ผมนะสติกเกอร์ที่ออกมาก่อนนะผมที่เรียกวีก็จะเป็นสติกเกอร์ของตุ๊กแคร์นะผมนะเป็นฟิลิคิลเข้าแล้วก็ฮิวนะผมนะในวันนี้ผมก็จะเปิดให้ดูการ์ดไปเรื่อยเองครับผมนะ
ที่กระสุ่มให้นะครับผมก็จะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินของผมนะของรูปธรรมะผมนะแล้วก็ของเจสิตครับผมนะเป็นโฆษณาที่ผมนั่นก็จะเป็นการรีวิวกับผมนะ Happy New Year Gift Set 2022นั่นเองครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปนี้ผมหรือใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมสอบถามก็สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ